ออสสวัสดีครับท่านสักครับผมสาหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับโมบิสูตรจากการ์ดัมวิ่งนะครับโดยวันนี้สิ่งที่เราจะดูกันครับคือเนี่ยเลยครับเมอร์คิวสนั่นเองครับผมหนึ่งในหุ่นที่ติดตั้งโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องไว้นั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าเมอร์คิวสตัวนี้ครับเป็นหุ่นที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะโดยเฉพาะในส่งอาวุธข้างหลังคือ Planet d e f e n ซ e r นะครับแล้วก็หุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นที่ปกติี่จะทำงานคู่กับมาเจเตหุ่นนี้ผมเคยดูไปก่อนหน้้้านนีดวยะซึ่งตัวนนนี้้จะเป็ยัังงงไบา่ มาดูกล่องกันก่อนดีกว่านะส่วนของกล่องครับ อ่านี่เลย o z แซดคดหนึ่งสาม MSX 2 m e r c u r ์ u s นั่นเองครับผมเป็นหุ่นคล้องฮีโร่อีกตอนที่มัอยู่กับฝั่ง o z ซนั่นเองครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยหุ่นตัวนี้จะถูกขับโดย AI m o b i l ดอรนั่นเองนะครับอ่าโดยหน้าตากล่องครับจะบอกว่าเป็นกล่องที่จะบอกว่าค่อนข้างสวยงามมาทีเดียวแต่ว่านี่นะครับเป็นกล่องที่ค่อนข้างเก่าแล้วจะเห็นไหาครับว่ากล่องเนี่ยบุบลงไปด้วยในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าเพราะว่ากล่องนี้ครับออกมาตั้งในนนนปี2 0 0ัั่เองะครบต่อว่าในปี้สองศูนย์ศูนย์นั่นเองนี่เลยครับก็ว่ายี่สิบปีแล้วนะ 64นั่นเองนะครับอ่ะโดยในตัวของกล่องนี้ครับแนั้นครับว่าอ่ารุ่เลนส์ต่างครับถือว่าค่อนข้างครบถ้วนมาเลยนะให้อาวุธต่างๆให้อุปรกรณ์ต่างๆมาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ากล่องนี้ครับเป็นลดการรีโปรดักเพราะงั้นจะให้ในส่วนของฟิกเกอร์ฮีโร่ยูในตัวนี้มาโดยนั่นเองนะครับ <S <S โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันดีกว่านะเขาก็ได้ผมให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับมาดูฮีโเตอร์ย,ยูกันก่อน,นแล้วกัน ตัวคีโร่ยุยนะครับให้มาทั้งหมดเป็นแบบนี้ครับต่อว่าก็เป็นฟิกเกอร์ที่ค่อนข้างโอเคมากเลยระดับนึงนะครับเป็นแบบนี้นะแต่ว่าน่นะครับว่าตัวนี้ต้องทำสีเองนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยยืนไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเขียนว่าันตรงนี้เราเก็บไปแล้วกันเนอะมาดู2ตัวเมอร์คริอุสกันดีกว่านะครับนี่คือเมอร์คริอุสนะครับผมหุ่นคู่แฝดของวาเจเต้ที่เน้นเรื่องของพลังป้องกันเป็นหลักนั่นเองครับแล้วก็คือตัวนี้เขาเห็นนะครับว่าดีเทลต่างๆรับตัวครับจะเหมือนกับวาเเ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 ยยยตตตตตตต้้้ทททททุุกกออออออ่่่่่่่่าา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 างง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 งลลลนนนนนนะะะดดีีีีววววขขพรรรร์ๆๆััััคคคบบจจมมแแส็ ที่นันถือว่าเหมือนกันหมดนะครับนั่นแปลว่าเนี่ยครับตามในเนื้อเรื่องเลยเนี่ยสเปคของโซนตรงนี้ครับก็เหมือนกันแทบเหมือนกันแบบแทบทุกอย่างเลยนะต่างแค่ส่วนของอาวุธที่ตามงทำเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับออกมา20ปีแล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างเก่ามากๆเลยนะแต่ชิ้นส่วนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามมากเลยในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคที่ถัดไป เรามาดูเรื่องของจุดขยับกันดีกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับอย่างที่บอกว่า20ปีเนอะเพราะงั้นผมจะค่อยๆขยับทีละจุดละกันนะครับส่วนโัครับสามารถปิดได้ระดับหนึ่งนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับว่าตรงนี้มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับตัวแบ็คพักตรงนี้คืออาวุธที่ชื่อว่าแพนด์ิเอนเซอร์นะครับสามารถขยับขึ้นขยับลงได้นั่นเองครับเพราะงั้นในส่วนของตัวที่เป็นแขนตรงนี้เขาสามารถขยับแขนไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังได้เต็มที่นะ ขยับมือได้นะครับแล้วก็อาวุธถอดได้แต่ว่าผมขอไม่ถอดนะครับอ่าแล้วก็ส่วนเอวปิดได้นะครับแบบนี้เนะส่วนขาครับข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาซ้ายขวามีในีได้หมดนั่นเองนะครับส่วนเข้าขยับได้นิดนึงนะครับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายส่วนเท้าครับสามารถปิดได้เต็มที่นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เนอะเพราะนี่ก็หุ่นตัวนี้ครับจุดขยับต่างๆเชื่อต่างๆครับถ้าเกิดเราเทียบกับ20ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยระดับหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็หุ่นตัวนี้ครับแน่นอน เราต้องเอามายืนคูก่กับคู่หูก็คือวายเต้นั่นเองครับผมก็จะได้มาครบ,บ,บทั้งส้งคู่ไปในรูปแบบนี้นั่นเองครับถือว่าแม่ค่อนขน้างจะสวยงามแล้วก็เท่มากเลยทีเดียวนะครับไปในรูปแบบนี้นะเขตนที่นี้เรามาดูเรื่องของสเปกแล้วก็อาวุธของวายเต้กันดีกว่านะครับอ่าอย่างแรกเลยเรื่องของสเปแล้วกันวายเต้ครับถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนไ,อไม่ใช่สิเมอร์ครีอุสนะครับถือว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยในเรื่องระดับนึงนะครับพวกนี้ก็คือสเปคเนี่ยครับผมมาอยู่ระหว่างทอร์กิ แต่ว่าถามว่าตัวนี้สู้กันดับได้ไหมเนเรียงต้องตอบนะครับว่าสามารถสู้กันดับได้อย่างไม่ยากเกินเลยนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างโหดม,มากๆเลยตัวหนึ่งนะครับเดเดียงไปในรูปรแบบนี้นะทีนี้เรื่องของอาวุธต่างๆนะครับวายเต้ครับติดหน้าอาวุธเพรียสามอย่างด้วยกันครับ อย่างแรกคือปืนอันนี้ครับอันนี้ครับเป็นปืนบีมไรเฟิลนะครับซึ่งที่นี้ถามว่าข้อดีคืออะไรคําตอบคือในจักรวาลวิ่งนะครับหุนส่วนใหญ่ครับไม่มีอาวุธบีมใช่ปกติใช้กับปืนกลปืนปะสุก้าใช่ไหมครับแต่ว่าวายเต้ครับป็นหนึ่งในหุนไม่กี่ตัวครับที่มีอาวุธบีมใช้ครับเพราะในวุชี้นี้ถือว่าค่อนข้างหรูหรามากรวมถึงว่าเกราะของในสมัยนั้นครับก็ต้องบอกนะครับว่าไม่สามารถทนทายบีมได้เองนั่นแปลว่าวายเต้ครับไม่ใช่ เมอร์คริอุสนะครับมีโอกาสอะยิงอีกฝ่ายครับระเบิดสูงมากในการโจมตีนัดเกียวนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธบีมนั่นเองครับผมแล้วก็อาวุธอีกอย่างหนึ่งครับที่ติดตั้งตัวตลอดเวลาคือนี่ครับอาวุธชิ้นนี้คือคราชชิลนะครับคราชชิลบทนี้จะเป็นสองโลธรรมดานะครับแต่ว่าเมื่อเข้าใกล้ครับสามารถเรียกเป็นบีมเซเวอร์พุ่งขึ้นมาเสียบอีกฝ่ายได้เองครับผมเพราะงั้นแปลว่าโลชิ้นนี้ของเมอร์คริอุสครับสามารถใช้ในการโจมตีระยะใกล้หรือใช้ในการเสียบเข้าไปได้นั่นเองครับผมหรือใช้ในการป้องกันพรร้้ออออมมมโโจตีีไไปปดดวววยนนนนัั่่่่่เเเเงงคคบถืาาาาา็ุกทขหละ ถ้าเกิดดูกันแล้วครับขนาดบีมของโล่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ขนาดบีมธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับนั่นแปลว่าทีนี้เป็นอาวุธที่ถือว่าค่อนข้างโอเคมากเลยนั่นเองครับสำหรับการต่อสู้ับบะชินเ n e r ใช้ป้องกันได้ใช้โจมตีได้นั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้ครับ อาวุธที่ดี่สุดของเมอร์คิวสครับไม่ใช่บีมกันหรือคัชชิวนะครับมันคือโลดข้างหลังตรงนี้ครับ10อันที่มีชื่อว่าแพน n e ดีเฟนเซอร์นะครับแพนด์ดีเฟนเซอร์ข้าวนี้ครับเราสามารถกาะออกมาได้นะครับสามารถนําไปข้างหน้าข้างหลังได้หมดนะครับผมทำอาวุธชิ้นนี้ทําหน้าที่ยังไงนะครับจะเห็นว่าอาวุธชิ้นนี้มันจะเหมือนกับยี่อกมาเป็นสิบอันนะซึ่งในเรื่องนะครับแต่ละอันตรงนี้เนี่ยจะมาทำนี่เหมือนกับเป็นบิดที่คอยลอยออกไปใส่อีกฝ่ายนั่นเองนะครับหรือลอยอยู่ตรงหน้าตัวเองก็ไดดดด้้้้้้นน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 ะะะะออาาาาววุชิิีีีีครรััับเเ๋ยผมมมลลงปปใหหูแก่จททํณ ต้องจัดทานิดนึงเนอะอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งจุ๊บจุบุโอเคแบบนี้แล้วก็สักครู่หนึ่งนะครับมันยากหน่อยฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นจุ <c oughs> มันจะเป็นประมาณนี้ครับกับเอามาร้อมกลมๆข้างหน้าตัวเองแบบนี้ประมาณนี้เนอะถ้าวาตวุชนนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเอาวัุชนนี้ครับจะทำหน้าที่สร้างเป็นฟิวสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับสนามแม่เหล็กตรงนี้ครับสามารถใช้ป้องกันการโจมตีได้นะครับถามว่าป้องกันได้หนักขนาดไหนสามารถใช้ป้องกันทวินบัสเซอร์ไรเฟิลของวิงซีโดกันดาได้เลยนี่องครับเพราะนันถือว่าเป็นโล่ที่หนามากๆนะครับแต่นั่นนะครับว่าโล่ชนินี้ครับก็จะมีเรื่องของต้องชาร์จพลังงานนานเนอะเพราะงั้นครับต่อว่าโล่นี้เนี่ยใช้ง แต่ว่าโล่ทั้งสิอันนี้ครับมันไม่ได้แปลว่าต้องการพร้อมกับสิอันแงเราอาจจะการทีละสามอันสามอันสลับกันไปได้นั่นเองนะครับเพราะมันแปลว่ายิ่งคนใช้ครับมีรายละเอียดละเอียดอ่อนในการขยับหุ่นมากเท่าไหร่ในการขยับพวกนี้มากเท่าไหร่ครับก็ยิ่งใช้งานโล่ตัวนี้ครับให้มีประสิทธิภาพได้สูงขึ้นมากยิ่งขึ้นทาน้นเองนะครับผมแล้วก็แน่นนครับว่าในการโจมตีรับบปอดอย่างเนี้ย สองตัวนี้ครับทำการโจมตีคู่กันเนอะนั่นแปลว่าเมอร์ครูสครับทำหน้าที่ในการบุกทะลวงเข้าไปเท่ากับกลางโลไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็วายเต้ครับจะทําการอยู่ข้างหลังครับรอที่จะยิงปัสเตอร์ไรเฟิลนะแล้วก็โลชิ้นนี้แหละครับจะเป็นตัวที่คอยป้องกันวายเต้ครับไม่ให้โดนไม่ให้โดนโจมตีก่อนจะชาร์จปืนเสร็จนะครับเพราะแต่ว่าเอาโลป้องกันเสร็จปุ๊บก็ยิงปืนเอาโลป้องกันเสร็จยิงปืนแล้วตัวนี้เข้าเข้าไปเหมือนกับคอยทำลายฟอร์เมชั่นอีกฝ่ายได้เลยครับเพราะนั่นการประสานงานสองตัวนี้ครับถือว่าเป็็็นนนนนนนกก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 าา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 รร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 รปปะะสงงงงงทีีีีีี่่โโโโโหดดมมมมมมๆแแลลลลลล้้้้้ววววคคคบบบจจจจััััตตตใใไออยเ เป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็นั่นนะครับว่าโลชินี้ครับไม่ได้มีแค่การป้องกันอย่างเดียวครับมันยังสามารถใช้โจมตีได้เลยครับเนื่องจากว่าตัวกระแสแม่เหล็กที่ปล่อยออกมาจากโล่อันนี้นะครับเป็นกระแสแม่เหล็กที่ ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆจากคำนี้แล้วกันเนอะเพราะนัมม้นครับสมมติเราปล่อยไป2อันใช่ไหมครับเอาไปล้อมรอบตัวโมบูสุตอีกฝ่ายแล้วทาการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาครับก็จะสามารถไม่โดนส่วนตัวฝ่ายเนี่ยเหมือนกับได้รับการโดนช็อตหรือทําให้เครื่องดับได้เลยนั่นเองครับผมว,นนว่าในโมบูชินี้ครับำนี้วุฒิผมต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมคิดส่วนตัวผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในอาวุธที่โกงที่สุดประจำภาคทิงแล้วล่ะใช้โจมตีได้ใช้ป้องกันได้นั่นเองครับผมแต่ว่าแน่นอนครับว่าข้อเสียก็มีเลยคือคนใช้เนี่ยต้องขขยยยยััััััััับบ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 แแแรรระะะะปปปปปมมมมมาาาาเเ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 ลลลลช่่่่่นน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 ออ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 จจจทททีีีีี้้้งงงกตตวววหหืืไโ็็ใูคคคผถุุส ค่อนข้างโหดออกมาเลยตัวหนึ่งในเดียงด้วยเหตุผลนี้นั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับผมโอเคนั่นเลยครับคือกล่นี้ปจมันนี้ครับกับเมอร์คริอุสนะครับหุ่นคู่ของวาเยเต้แล้วก็เป็นหุ่นที่มีโลที่แข็งแกร่งสุดในเดียงนั่นเองนะครับผมต้องมานะครับว่ากล่องนี้เป็นกล่องที่ผมเนี่ยหามาค่อนข้างนานแล้วเะครัแต่ว่าตอนแรกไปที่ลานใช่ไหมครับผมเจอวาเยเต้ซึ่งน่าจะประมาณเกือบ2ปีแล้วแหละไปเจอเป็นเต้ที่ลานนะครับตั้งอยู่กล่องหนึ่งผมก็ซื้อมาเนอะแล้วคุณกระเทยที่หน้าบอกว่า ไม่แน่อาจจะมีเมอร์ครูสเนี่ยดีมาภายหลังก็ได้ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะว่าผมยังได้าเยเต้นะครับแต่เมอร์ครูสผมก็กำลังหาอยู่เหมือนกันแล้วก็มันมาครับอย่างที่ผมบอกไปแหละผมไปกันน้าเบสมาประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเนอะแล้วก็ไปได้เมอร์ครูสมานะครับมนั่นแปลว่ากล่องนี้ก็กัอว่าผมได้ครบทีนแลวคือเมอร์ครูสแล้วก็มาเยเต้นั่นเองครับผมแล้วก็เอามาตั้งคู่กันเนี่ยครับต้องบอกเลยครับว่าเทแล้วก็สวยงามมากครับกับ2องกล่องนี้นั่นเองนะครับอนาคตอาจจะมีตัวท ก็จบลิปนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอา้พบก,กันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย